ชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์บ่มีสิ่งใดเกิดนอกจากทุกข์บ่มีสิ่งใดดับทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามอำนาจแห่งเหตุปัจจัยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยมีกรรมเป็นของของตนเหตุกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามต้องได้รับผลของกรรมนั่นอย่างแน่นอนขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้สูงด้วยศีลสูงด้วยวิสาสูงด้วยจรณะสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสติมาปัญญาเกิดรายการธรรมะมื้อนี้ก็มาสู่ท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกๆมื้อทุกๆเช้าผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 9500เกต A Radio คลื่นดีมีสาระคลื่นของทุกๆคน ทุกๆวันจะมีพระอาจารย์ทั้งหลายที่เพิ่นมีปฏิปทามาเทศนาแสดงธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สาธุชนทุกๆคนเริ่มตั้งแต่วันจันทร์แม่นพระอาจารย์มหาอุดรแห่งวัดนาดีคู่กันกับพระอาจารย์อินแปงแห่งวัดโพไซวันอังคารยะพอคำไพปกติจะคู่กับยะพอบุญเพ็งสุวาโจแต่ว่าเพิ่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพิ่นก็ลงส่งลูกศิษย์คือพระอาจารย์คำแห่งวัดเวียงทองมาคู่กับยะพอคำไพแห่งวัดตาทองวันพุธพระอาจารย์ทวีไซคู่กันกับพระอาจารย์บุญเลยแห่งวัดป่าสัมปักเฮดวันพระหัตพระอาจารย์สายเดชแห่งวัดองค์ตื้อคู่กันกับพระอาจารย์สีสุขแห่งวัดพลสวรรค์สระแดงวันศุกร์พระอาจารย์หุ่มเพ็งแห่งวัดนาทุมคู่กันกับพระอาจารย์แก้วพระจันทร์แห่งวัดป่าดงมะคายส่วนวันเสาร์แม่นแม่ขาวน้อยบัวพันคู่กันกับแม่ขาวบุญมาแห่งวัดป่าสัมปักเฮดและเป็นบุญวาสนาของทางรายการสติมาปัญญาเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ความเมตตาจากพระอาจารย์สมสุขมโนธรรมคู่กันกับพระอาจารย์แสงไสพุทธวงศ์แห่งวัดจอมไตแห่งวัดจอมไตเพิ่นจะมาเทศนาธรรมเป็นเสาหลักให้ทุกๆวันอาทิตย์เพื่อประโยชน์แก่สาธุชนทุกๆคนขอน้อมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองเข้าสู่รายการแล้วก็เรียนเชิญเอื้อยจันไตเข้าสู่รายการขออาราธนากันนะขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยแก้วสามประการขอกราบไหว้แด่คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ชีวิตและสติปัญญาขอฮู้บุญคุณอันล้นเหลือมายังการจัดตั้งภาครัฐในคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคืน 95.00 เกรด A Radio คืนดีมีสาระในรายการสติมาปัญญาเกิดที่ได้อนุเคราะห์ให้แก่คณะน้อยนางจันไตธรรมวงศาพร้อมด้วยพระอาจารย์สมสุขมโนธรรมและพระอาจารย์แสงไสพุทธวงศ์เนาะได้มาออกรายการในวันทุกๆวันอาทิตย์เมื่อนี้ก็จะได้สนทนาธรรมกันเกี่ยวกับเรื่องหอคอธรรมที่ว่าบุญน้ำกำแตงเนาะบุญน้ำกำแตงคำว่าบุญเนาะคำว่าบุญบุญนี่บ่มีไผปันแจกได้เด้อมันบ่แยกออกได้คือไม่ภาคกลางคันว่าเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มบ่แม่นไปอิ่มท้องเขานั่นพุ่นบ่กินเหมือนดังคำใบ้ของพระธรรมคุณที่ว่าสันทิติโกมันเป็นธรรมที่ฮู้ซึกและปฏิบัติได้แปลว่าให้ผลได้บ่จำกัดการบุญคือการให้การเสียสละวัตถุปัจจัยให้แก่คนอื่นให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าให้วัตถุปัจจัยสละวัตถุปัจจัยเพื่อการพัฒนาเพื่อการสร้างสาบ่ว่าสร้างสาวัดบ้าอารามสร้างสา
วัตถุของส่วนรวมที่ให้ผลประโยชน์ให้แก่สังคมอันนี้คือว่าคือการเสียสละเสียสละในการสร้างสาบูรณะปฏิสังขรณ์เนาะเกี่ยวกับเรื่องวัตถุโบราณหรือว่าสิ่งที่ว่าเฮาควรอนุรักษ์เป็นเมืองมรดกโลกจังซี่ทุกอย่างก็แม่นว่าการเป็นการเสียสละการให้นอกจากการให้ทั้งวัตถุแล้วก็ยังมีการให้ทางด้านสติปัญญาให้ความรู้ให้คุณงามความดีให้แก่ผู้อื่นคือสอนให้ผู้อื่นให้ได้รู้ได้ปฏิบัติเนาะในสิ่งที่ว่าดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญบุญภายในวันนี้นะบุญภายในได้แก่ความภาคเพียรความเย็นเย็นกายเย็นใจมีความปิติยินดีแน่ใจตนเองเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็พอยินดีแล้วก็ส่งเสริมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนจะได้บุญภายในและภายนอกมานี่เฮาก็ต้องมีการบำเพ็ญเพียรด้วยตัวเองการบำเพ็ญเพียรด้วยตัวเองนี่แม่นเฮาขูดเกากิเลสอันเป็นอกุศลออกจากตัวเองจากกายจากใจของเฮาให้สอดคล้องเหมือนกันกับเฮาศึกษาหรือว่าระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนี่น่ะคือคำสั่งสอนเหมือนกันกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าคือเพิ่นมาระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนี่ก็แม่นได้มาจากคำสั่งสอนของพุทธองค์เนาะคือในสมัยพุทธกาลเนาะคือพระเจ้าฟ้างมเพิ่นก็แม่นได้นำใช้พุทธศาสนาเนี่ยคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองในการทอนโฮมแผ่นดินแล้วให้เป็นพึกแผ่นเนียนนาแล้วกันในสมัยเจ้าฟ้างมในกับไฟฟ้าประชากรทั้งหลายเฮานี่ทั้งหมดนี่ว่ากับเป็นว่าได้ศึกษาในศีลในธรรมก็เป็นความยาวนานแล้วกับเจ้าสุริยวงศ์สาก็คือกันเนาะเพิ่นก็ได้ให้การที่ว่าให้ไฟฟ้าภาษาก่อนนี่ได้มีธรรมะในใจแล้วก็เพื่อเหตุเดียวใดเพื่อจะให้ตั้งอยู่คงอยู่แล้วก็เหมือนดังพระธรรมมคุณที่พวกเราได้สูดได้ใบทุกๆเศร้าทุกๆแรงที่ว่าสวัสดิ์โตพระชาควตาธรรมโมทุนมาพระธรรมใดเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วสันติสิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติต้องเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้บ่จำกัดการเมื่อดังเฮาปฏิบัติแล้วเฮาจะมีความรู้สึกฝึกอย่างมีสติจะรู้ได้บางคนก็จะศึกษาจนถึงขั้นบรรลุเนาะถึงขั้นบรรลุมันก็จะเป็นทาง3สายบรรลุให้แตกสารคือบางคนก็จะสามารถที่ว่าถอดจิตตนเองเนาะคือพระพุทธเจ้าในพุทธกาลเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้เว้าว่ามีพระบางองค์ก็ถอดจิตห่อเหินเดินอากาศได้แล้วก็แต่ว่าถึงว่าเฮาเฮ็ดได้ก็บ่มีให้มาเว้ามาแสดงตนแสดงตัวนี่มันจะเป็นการอวดอานาอิทธิฤทธิ์ของตัวเองค่ะนะมันก็บ่เหมาะสมอันนี้พระพุทธเจ้าก็บ่เห็นดีคือเพิ่นเว้านั่นน่ะข้อนึงอ่ะนะแล้วข้อที่2นี่ก็บางองค์นี่ก็สิสามารถรู้ได้แนวคิดของคนอื่นเหมือนกันกับการลักเบิ่งจิตของคนอื่นหั่นน่ะแล้วก็มานำใช้หาเป็นทางหากินนี่อันนี้ก็บ่ถูกพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ส่งเสริมเนาะองค์ที่3นี่ตัวอย่างองค์ที่3นี่เพิ่นฝึกเพิ่นปฏิบัติได้เพิ่นก็รู้ได้หมดแต่เพิ่นบ่อวดเพิ่นจะเอามาเป็นคำสั่งสอนให้แก่คุณในกระทำความดีและปฏิบัติเผยแพร่ศีลธรรมไปเรื่อยๆนี่อันนี้นี่เพิ่นส่งเสริมข้อที่3นี่นะแปลว่าทั้ง3ข้อนี่แล้วมันถึงเป็นว่าเฮาจะปฏิบัติได้ขั้นใดก็ตามเนาะเพิ่นก็ว่าเฮาจะรู้ด้วยตัวของเฮาเองว่าผู้ใดปฏิบัติแท้ๆนี่ก็จะรู้ด้วยตัวของเฮาเองจะเป็นทาง3สายแม่นเฮาจะเลือกเอาตัดสินใจเอาเนาะคันตัดสินใจเอาการอวดอิทธิฤทธิ์ไปหาอยู่หากินโดยบ่ชอบธรรมนี่ก็ก็สิได้มีการซิกเนาะคือเพิ่นว่าน่ะเพิ่นก็สิได้ผิดวินัยเพิ่นน่ะนะแล้วคันถ้าว่าผู้ที่ว่าสามารถเบิ่งจิตของคนอื่นได้เปิดจิตของคนอื่นได้เบิ่งลักเบิ่งจิตของอื่นเป็นจังซั่นจังซั่นคันถ้าว่าแนะนําดีมาสุดมาซวยบ้านเมืองไปว่าให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายนี่ก็ทั้ง2ข้อนี่ก็ก
ก็ดีถ้าบ่นำใจได้นะเดี๋ยวว่าบ่ใหม่ก็มาสิมาเฮ็ดอันน่ะให้ตัวเองนี่ว่าเป็นใหญ่เป็นนั่นนี่ก็เหนืออำนาจการปกครองเหนือบ้านเหนือเมืองอันนี้ก็บ่ได้ต้องฮู้ว่าเหนือแต่ว่าก็ต้องซอยเนาะมันจะเป็นผลดีที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐอันล้ำค่าของประเทศชาติบ้านเมืองเอาหรือว่าของโลกเนาะจะฮู้ได้เหตุการณ์ล่วงหน้านะนะแล้วก็ดีแท้ก็แม่นว่าฮู้แล้วก็แม่นแนะนำสั่งสอนนั่นน่ะสั่งสอนผู้คนมนุษย์เฮาให้ฮู้ตามสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ควรเนาะให้แยกให้ได้เนาะแล้วก็เอธิปติโกนี่ก็เป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาเบิ่งเถิดก็เหมือนที่ว่าได้เว้ามานั่นน่ะให้ลองปฏิบัติเบิ่งดูเนาะเพิ่นว่าให้มาเบิ่งสิ่งที่ว่าดีนี่นะที่ว่าเฮาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ให้มาเบิ่งมาศึกมาสาในสังคมอันนี้ในศีลในข้อศีลข้อธรรมนี้หรือตัวอย่างคือพระอาจารย์สมสุขมโนธรรมก็เคยได้เว้าเรื่อยๆเนาะมันก็ว่ามาเข้ามาวัดมาว่าให้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ฮู้ด้วยตนเองฮู้แล้วก็ไปบอกลูกบอกหลานเพิ่นก็ได้บอกอยู่เว้าเรื่อยๆถึงวันศีลวันพระให้เมตตุเมตตาให้ชาวพุทธบริษัทที่ว่าเข้าวัดเข้าวาก็มาศึกษาหลายคนก็ไปปฏิบัติในครอบในครัวก็ดีเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็โอปนานิโกนี่ก็เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเมื่อเฮาฮู้ว่าดีแล้วเฮาก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเฮาเพื่อปฏิบัติอยู่ในของเฮาเองแล้วก็ในครอบครัวในสังคมเมื่อปัจจตังเวทิตาโพมิญโยหิตินี่ก็เป็นธรรมที่ผู้ฮู้ก็ฮู้ได้เฉพาะตนคือเวลาเฮาฝึกเฮาศึกษาและปฏิบัติแล้วเฮาก็จะฮู้ด้วยตัวของเฮาเองว่ามันมีผลดีแนวใดต่อตัวเฮาเองเช่นให้เฮาฮู้ได้หลายๆอย่างจากสิ่งที่บ่ฮู้ก็จะฮู้เนาะจากสิ่งที่บ่เคยที่ว่าสัมผัสเฮาก็จะฮู้จักสัมผัสด้วยตัวของเฮาเองก็เฮาเลือกในสิ่งที่ว่าเหมาะสมแก่เฮาหั่นให้มันเหมาะสมกับแก่เฮาแล้วก็แก่กฎหมายบ้านเมืองตัมมหังสัมมาอาทิปูสยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมมูนั้นหมายก็ว่าเมื่อเฮาฮู้แล้วเฮากับบูชาแล้วก็เทิดทูนบูชาหมายก็ว่ายำเกรงต่อคำธรรมวินัยอันนั้นไปว่ารักษาไว้บ่ให้ขาดบ่ให้ทำลายตัมมหังธัมมังศีลสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยหัวแห่งข้าหมายความว่าเมื่อเฮาฮู้แล้วเฮาก็นอบน้อมพระธรรมด้วยชีวิตหรือว่ารักษาก็เหมือนดังว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นว่ารักษาพระวินัยเนาะไว้ให้ดีที่สุดและถ้าว่าเป็นโยมคือก็ต้องรักษากฎระเบียบกฎหมายของบ้านของเมืองในแต่ละภาคส่วนนั่นน่ะให้ดีด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีของตนเองคือตำรวจจังซี่ก็ต้องรักษาระเบียบวินัยตัวอย่างเนาะหรือว่าพนักงานในห้องการเดี๋ยวก็ต้องมีรักษาระเบียบวินัยของห้องล่าห้องการก็เหมือนกันฉะนั้นสรุปได้ว่าพระธรรมคุณนี่เป็นธรรมที่ว่าดีแล้วก็เป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศล้ำของชาวพุทธบริษัทที่ว่ามีความฝักใฝ่ในความดีเนาะในศีลในธรรมบ่แม่นว่าเฮาจะฮู้แต่เป็นภาษาบาลีเท่านั้นเฮาต้องฮู้ความหมายบ่ว่าจะท่องได้แต่ปากเนาะเฮาต้องศึกษาให้ฮู้แต่ละข้อแต่ละกฎหั่นให้มันแตกสารเมื่อเฮาฮู้แล้วก็ไปเผยแพร่ไปเว้าไปว่าสู่ลูกสู่เต้าสู่อันน่ะคนที่ว่าใกล้เคียงอ้อมข้างหมู่ครูพรรคพวกของเฮาแหละให้เข้าใจเนาะเหมือนดังคำพังเผยที่ว่าแปลว่าเฮาบางเทื่อเฮากับเหมือนดังคำพังเผยที่ว่าเบ้าต่อไปนี้เนาะคนอยู่ใต้ห่มโพบ่เห็นธรรมโมพุทธายะคนบ่มีธรรมะถึงสิอยู่ใกล้พระก็บ่เกิดแม่นใจแห้งแล้งกบเฝ้าใบบัวบ่เห็นดอกบัวมีความงามสารพีตักแกงจนหน้าคว่ำยังบ่ฮู้จักลดแกงก็หมายความว่าอยู่ในห่มโพที่สมภารของพระพุทธเจ้านี่แท้ๆนี่ก็ยังบ่ฮู้จักการศึกษาให้เห็นแก่นแท้ของเพิ่นว่าเพิ่นแนะนำแนวใดถึงจะพ้นทุกข์ถึงจะเป็น
มัทธินาอยู่เป็นที่เคารพต่อบุคคลทั่วๆไปเผยแผ่ธรรมะวินัยให้กว้างขวางถ้าคนบ่ฮู้ธรรมะก็ถึงว่าจะบวชเป็นพระเป็นแม่ค้าแม่ซีเป็นโยมเป็นแม่หยังที่ว่าไปอยู่วัดกะยาก็ขาดน้ำใจแห้งแล้งหมายความว่าจะบ่มีน้ำใจต่อคนอื่นขาดภูมิวิหารซีนี่แหละคือเพิ่นว่านี่แหละเป็นว่าขาดน้ำใจต่อผู้อื่นขาดความเอื้อเฟื้ออารีแม่ค้าแม่ซีอยู่ร่วมกันกับสิบ่ถือกันเออหรือว่าเฮาอยู่กับหมู่คณะในห้องล่างของการก็สิบ่ถือกันเสมอมาหมายความว่าคนถึงว่าจะไปว่าคนขาดธรรมะแหละนั่นนะกับคำพังเพยที่ว่ากบเฝ้าใบบัวบ่เห็นดอกบัวมีความงามก็หมายความว่าเจ้านั่นนอนเฝ้าใบบัวละล่าบ่เห็นความงามของบัวก็เหมือนดังที่ว่าอยู่กับคนอยู่วัดอยู่วานี่แหละเฝ้าวัดเฝ้าวาอยู่ละล่าญาติเนาะอาจารย์เนาะคณะก็ขอว่าบอนที่ว่าบ่เหมาะสมเฝ้าวัดเฝ้าวาละล่าแต่ว่าวัดมาอารามที่ว่าญาติโยมเพิ่นได้สร้างได้ซาไว้เบิดเงินเบิดคำหมักหลายๆนี่นะแล้วก็บ่ฮู้จักรักษาบรบัดทนุถนอมทนุบำรุงให้มันดีให้มันใช้เวลาอันยาวนานอันนี้อันนี้นี่ก็มันคนที่ว่าเฝ้าวัดละล่าก็คือว่าคือมันกับกบที่เฝ้าดอกบัวบ่เห็นดอกบัวมีความงามอันนี้แหละเพื่อนว่าเฮาเนี่ยบ่ปฏิบัติบ่ทนุบำรุงบ่รักษาบ่เอาใจใส่บ่ฮู้คุณค่าของวัตถุนั่นบ่แม่นว่าเกิดตัวอย่างว่าเป็นสิมมานี่ก็บ่แม่นบ่เบิดเงินหน่อยเนาะแต่วัตถุของออกตัวญาติโยมนี่ก็แม่นจะเป็นจำนวนหลายแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องรักษาเนาะแม่ขาวแม่ซีนะบรมบัณฑรักษาพัดถากให้มันสวยมันงามให้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปแล้วว่าสมกับเจ้าว่ามีอยากมีจิตใจว่าอยากสละเงินสละคำไปสร้างไปสาให้มันดียิ่งๆขึ้นไปแล้วบ่พอเท่านั้นกับแม่ขาวแม่ซีที่ว่าไปปวดปฏิบัติจำศีลกับแม่นมีหน้าที่ซอยกันเหมือนกันอันนี้นะบรมบัณฑรักษาแล้วก็บ่ว่าแต่แม่ขาวแม่ซีอีกโยมเนาะเข้าวัดเข้าวาหรือว่าผู้ใดที่ว่าสาวหนุ่มหญิงสาวที่ว่าไปวัดไปว่าเฮ้อเห็นบ่ทันบ่ดีบ่งามอาจารย์เอ้ยขน้อยขอซอยแด้ปัดกวดหรือว่าจังได๋หรือว่าสิทุกๆปีจะมีการลาพรเอาสีมาทามาแต่งมาบ่ใดที่ว่าบ่จบบ่งามพะนะอันนี้ก็เป็นการดีแต่ว่าบางอันที่ว่าเพิ่นว่าอนุรักษ์ว่าให้เป็นอันเก่าอันสิเป็นมรดกโลกสิก็แต่ต้องบ่ได้เด้ขน้อยไปทนุบำรุงบ่ได้อันนี้ก็ต้องคำนึงไปว่าอันเห็นอันที่เหมาะที่ควรเนาะแล้วก็คำที่4นี่คำพังเพยที่ว่าสารพีตักแกงจนหน้าคว่ำกระโบฮู้จักรสชาติของแกงก็หมายถึงชาวพุทธของพวกเฮานี่แหละยามใดก็เข้าแต่วัดว่าอารามทำบุญทุกวันตักบาตรญาติน้ำทุกมื้อบ่ฮู้คำว่าบุญคือแนวใดเลยบ่ฮู้จักรสชาติของบุญบางคนว่าไปบุญไปวัดอยู่กลับมาเฮือนดายังป้อยังแบบว่าใส่คำหยาบซ่านี่นะแม่นหมายความว่าเจ้ากับบ่ทันได้ไปศึกษาเอาความดีจากครูบาอาจารย์เนี่ยกลับมาเฮือนก็ต้องปฏิบัติสมมาคนเฮาไปเอาบุญให้มันได้บุญมาบอกมาสอนมาแนะนำลูกเต้าเราหลานเห็นแนวใดให้ฮู้รสชาติของบุญฉะนั้นจึงว่าการที่ว่าทำบุญนี่ก็ว่ามันเป็นบารมีอันหนึ่งต่อเฮาเองต่อครอบครัวของเฮาต่อวงตระกูลของเฮาฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายก็จงพากันตั้งจิตตั้งใจเนาะทำบุญทำกุศลเอาไว้เพราะว่าอายุสังขารของเฮานี่ก็แม่นว่ามันน้อยเพื่อระลึกให้ถึงฮู้ถึงคุณงามความดีของเฮาเพื่อปะไว้ในโลกนี้เฮาก็แม่นว่าญาติแนงหาเวลาถึงว่าจะเป็นพ่อค้าสาวขายนักธุรกิจนักปัญญาชนทุกอย่างก็แม่นว่านอกจากทำหน้าที่ของตนแล้วก็แม่นว่ามาซวยกันทางด้านพุทธศาสนาซวยกันหลายคนละไม้ละมือมันก็สิเป็นสังคมที่ว่าน่าอยู่ต่อไปเนาะ
แต่ว่าต่อไปท่านก็ขออาราธนานิมนต์พระอาจารย์สมสุขมโนธรรมในพระอาจารย์แสงใจเนาะให้ขอธรรมะเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าบุญนำกำแต่งขออาราธนานิมนต์ก่อนนะครับก็ขอขอบใจเนาะนำไม่ออกจันไตธรรมบงสาที่เพิ่นให้ธรรมะเป็นข้อคิดกติเตือนใจเล็กน้อยในเบื้องต้นเนาะเอาคนอื่นก็ขอสุขสบายดีสุขีเจริญพรนำท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการวิทยุรายการสติมาปัญญาเกิดขึ้น 95.00 เนาะเมกะเฮิรตซ์ขึ้นดีมีสาระขึ้นของทุกคนเนาะในขณะนี้ประจำวันอาทิตย์ก็ในมื้อนี้ก็คือเก่าเนาะนำหัวข้อธรรมเล็กๆน้อยๆมาเพื่อเป็นคติเตือนใจให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายชาวพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการของเฮาในขณะนี้เนาะเอาต่อไปเพื่อเป็นการเสียเวลาเขาจะมาเข้าหัวข้อธรรมเขาเลยเนาะหัวข้อธรรมก็คือทางแม่จันไตเพิ่นเว้าไปบุญนำกำแต่งเนาะบุญนำกำแต่งเป็นอย่างจริงว่าแบบนั้นพระพุทธศาสนาของเฮานี่เป็นศาสนาแห่งเหตุผลเนาะแห่งความจริงถ้าบ่แม่นความจริงเพิ่นสิบ่เว้าเนาะศาสนาของเฮานะครับเป็นความจริงความจริงนี่ก็เพิ่นเอิ้นว่าเป็นผลกรรมหรือว่าเป็นการกระทำเนาะเป็นการกระทำของมนุษย์เฮาทุกคนที่เกิดมาใส่กรรมนับตั้งแต่เมื่อเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะเป็นคนเฮาตอนยังน้อยนี่เฮาจะบ่ฮู้ว่าเฮาเกิดมาเนี่ยเฮาเป็นจังได๋เนาะหลังจากว่าเฮาเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นมาได้อายุประมาณ10ปีเนี่ยเฮาจะเริ่มฮู้แล้วว่าเฮาเป็นจังได๋เนาะว่าจะเป็นจังได๋บุญนำกรรมแต่งนี่เนาะทุกคนอาจจะเข้าใจง่ายๆเพราะว่าเป็นภาษาลาวๆเนาะเป็นภาษาลาวๆครับบุญนำกรรมแต่งบุญนี่ก็คือความดีเนาะกรรมก็คือการกระทำทุกคนเฮาเกิดมามีกรรมติดตัวมานำตั้งแต่เกิดจนถึงมื้อเนาะมรณกรรมนะครับมรณกรรมคือหมดกรรมเนาะคนเฮานี่ก็บ่คือกันอีกเกิดมาแล้วก็บ่คือกันบางคนเกิดมาแล้วก็มีรูปร่างครบอาการ32อย่างบางคนเกิดมาแล้วก็มีอาการผิดปกติหรือว่าบ่ครบ32ก็เป็นหั่นเป็นนี่ไปเนาะเกิดมาแล้วเป็นคนทุกข์เกิดมาแล้วเป็นคนรวยแน่บ่คือกันจักอย่างเนาะอันนี้ก็คือผลแห่งกรรมเนาะกรรมคืออย่างกรรมคือการกระทําของเฮานั่นเองกระทําในชาตินี้กระทําในชาติก่อนก็ดีเนาะเฮาเกิดมานี่บ่แม่นเกิดมาเพื่อมาสุขเนาะเกิดมาใส่กรรมทั้งนั้นนะเกิดมาใส่กรรมพอสังเกตเบิ่งก็ได้นะเฮาเกิดมาแล้วบ่มีหยังสบายก่อนเฮาสิได้เฮ็ดเวียกเด้เฮาเฮ็ดหยังก็ต้องศึกษาเฮียนก็มีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างที่กีดขวางในการดำรงชีวิตอันนั้นก็คือกรรมเนาะก็คือกรรมของเฮาเองบัดนี้บางคนอาจจะบ่เข้าใจเนาะเกี่ยวกับชีวิตเฮาหรือว่าบ่ฮู้ก็ว่าแม่นบ่ฮู้เนาะประสบปัญหาเด็กอันนึงก็โอ้ยคือเป็นจังซี่ชีวิตของก็เป็นซี่อันนั้นแหละคือกรรมเนาะเฮาเกิดมาใส่กรรมเด้ต้องเข้าใจง่ายๆเนาะธรรมะของพุทธเจ้านี่บ่ได้ยากจักหน่อยคันถ้าว่าเฮาเข้าใจน้อยเดียวเนาะให้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเฮาเองเกิดขึ้นกับเฮาก็เพราะตัวเฮาเองบ่แม่นผู้ใดบ่มีคนบ่มีคนอื่นเฮ็ดให้เฮาเนาะเป็นเฮาเฮ็ดเฮาเองยกตัวอย่างเฮาค้ายาบ้านี่เนาะเฮาค้ายาบ้านี่พ้นตามมาจังได๋เนาะถ้าว่าเพิ่นจับได้ก็ติดคุกนี่ผู้ทุกข์ใจคือพ่อแม่อันนั้นแหละคือผลกรรมเนาะเข้าใจง่ายๆผลได้ครับก็คือพุ่นละไปเข้าคุกเข้าตารางเนาะถ้าว่าเฮาทําความดีเด้จังได๋เนาะเฮาทําความดีฮักพ่อแม่ฮักหมู่เพื่อนนี่นะผลที่ได้ก็คือความดีอกดีใจของพ่อแม่แล้วก็ความเอาไว้เนื้อเชื่อใจของหมู่ของเพื่อนเนาะอันนี้ก็คือผลกรรมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุแล้วก็มีผลเนาะมีเหตุแล้วก็มีผลเนาะในมื้อนี้จะมาเว้าเรื่องกรรมนี่เล็กๆน้อยๆนะย่อย่อเนาะเป็นบางข้อเนาะ4ข้อ4อย่างในทางพุทธศาสนาข้อที่1กัมมะสัทธาเนาะข้อที่1เนาะกัมมะสัทธาหมายถึงความเชื่อเรื่องวิบากกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมเนาะคือว่ามาเบื้องต้นหั่นแหละคนเฮาทุกคนเกิดมาใส่กรรมให้เข้าใจง่ายๆเนาะคือคนเฮาทุกคนเกิดมาใส่กรรมเด้อท่านผู้ฟังทั้งหลาย
อาจจะไปคิดเฮามีอะไรนึงเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาชีวิตเฮานี่เฮาสิไปย่อท้อบ่ได้เนาะทุกคนเป็นคือกันหมดทุกคนเนาะผู้เว้านี่ก็มีกรรมคือกันเนาะผู้เว้านี่ก็มีกรรมคือกันฉะนั้นทุกคนเฮาเกิดมาอยู่ในโลกนี้บ่มีผู้ใดสิบ่เกิดมาแล้วบ่มีความทุกข์จักอย่างนี่คือสิบ่มีเนาะคือสิบ่มีทุกคนเฮามีหมดทุกคนเด้อท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปคิดน้อยใจเรื่องอันนั้นอันนี้เนาะที่เกิดขึ้นกับชีวิตเฮาฉะนั้นให้ทุกคนถ้าว่าเฮามีอะไรอันนึงทุกข์ใจเฮาก็แบบเว้ารัดเลยนะเว้ารัดเลยสมมุติว่าเอาง่ายๆซะเนาะเฮาซื้อเลขบ่ถูกนี่บางคนบางท่านก็โอ้ยซื้อเลขบ่ถูกก็ด่าคนนั้นด่าคนนี้บ่แม่นเนาะอย่าไปด่าเด้อมันขึ้นกับเฮาเองเนาะซื้อเลขบ่ถูกก็สาธุสำนักหน้าพุ่นแน่เนาะมึงทางอยากซื้อในสิ่งนั้นแหละเนาะเฮาก็เว้าตัดไปเลยจังซี่นะเพราะว่าเป็นคือเอิ้นว่าคนเฮานี่อาจจะบ่ยอมรับความจริงเนาะแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นนั่นก็เป็นการกระทําของเฮาเองเนาะให้เข้าใจง่ายๆจังซี่เด้อเนาะอันนี้ก็คือข้อที่1เนาะกัมมะสัทธาข้อที่2วิปากะนะสัทธาหมายถึงเสือวิบากเสือผลของกรรมเสือว่าเฮาเฮ็ดสิ่งใดไปเฮาต้องได้สิ่งนั้นแน่นอนเนาะอันนี้ก็อย่าฝ่าเสื้อก็ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะว่าก็ลองเฮ็ดเบิ่งหรือว่าอาจจะไปคิดเบิ่งกันก่อนก็ได้เนาะเราจึงมาเสื้อเพราะว่าพุทธเจ้าทั้งพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าอย่าเสื้อภัยง่ายๆเนาะอย่าเสื้อว่าสมณะนี่เป็นครูของเฮากัลยาณสูตร10อย่างเนาะเพิ่นบ่ให้เสื้อผู้ใดง่ายๆคือเพิ่นว่ามาปฏิบัติธรรมนี่ดีมาปฏิบัติธรรมแล้วมีสุขก็จะฝ่าเสื้อมากกว่าจึงก็เสื้อเพิ่นบอกจังซั่นเนาะแล้วก็เสื้อว่ากรรมที่เฮ็ดแล้วให้ผลเนาะจริงถ้ากรรมดีเฮาเฮ็ดดีก็ได้ดีเฮ็ดชั่วก็ได้ชั่วเนาะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้นะแน่นอนเนาะแน่นอนบ่ต้องคิดจังบ่ต้องคิดจังหลายเนาะแน่นอนเฮ็ดดีก็ได้ดีเฮ็ดชั่วก็ได้ชั่วแต่บางคนบางท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะคนว่าเฮ็ดดีได้ดีมีอยู่ไสเนาะเฮ็ดชั่วได้ดีมีทั่วไปอันนี้เป็นคําเมาของคนซื่อๆแต่ที่จริงแล้วก็คือเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดชั่วก็ต้องได้ชั่วเนาะท่านฟังทั้งหลายอันนี้ก็คือวิปากะสัทธานะบัดนี้ข้อที่3กัมมสกาตาสัทธาเนาะเสือว่าสัตว์ทุกตัวมีกรรมเป็นของตนเสือว่าแต่ละบุคคลเป็นเจ้าของกรรมแน่นอนอยู่แล้วเนาะแน่นอนตัวนี้แน่นอนสังเกตเบิ่งการกระทําของเฮาทุกมื้อนี้เนาะว่าแต่ละมื้อเนี่ยเฮาเกิดเฮาตื่นเช้ามาแล้วน่ะเฮาได้เฮ็ดจังใดที่มันเป็นกรรมดีเฮาได้เฮ็ดจังใดที่มันเป็นกรรมชั่วน่ะย้ําอีกกรรมคือการกระทํากรรมคือการกระทําเนาะเฮาได้เฮ็ดจังใดที่มันเป็นความดีและก็ความชั่วเช่นตัวอย่างตื่นเช้ามาแล้วจมให้ผู้นั้นผู้นี้ก็เป็นกรรมคือกันเด้อนะจมให้ผู้นั้นก็เป็นกรรมกันตื่นมาแล้วหายดาสัตว์สาวาสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นกรรมคือกันเนาะอันนี้ก็คือข้อที่3เนาะกัมมสกาตาสัทธามันนี่ข้อตัวที่4ข้อสุดท้ายเนาะตถาคตโพธิสัทธาเนาะตัวนี้ฮะขอทำนี่หมายถึงเสื้อในความตัดสหูของพระพุทธเจ้ามีความเห็นใจในองค์พระตถาคตว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เพิ่นตัดสหูโดยตนเองเนาะเพิ่นตัดสหูโดยตนเองตัดสหูโดยตนเองตัดสหูหูความจริงหูอริยสัจ4เนาะหูอริยสัจ4หูความถ้าว่าเฮานั่งฟังนั่งคิดเฮาก็จะเข้าใจง่ายๆคือเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นตัดสหูนี่เพิ่นหู1หูความจริงความจริงที่เกิดขึ้นกับเฮานี่ทุกคนนี่คือกันหมดเนาะยอมรับความยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเฮายอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเฮาเนาะเพราะว่าทุกคนเฮามีคือกันหมดหลังจากที่เพิ่นตัดสหูแล้วพุทธเจ้าก็ได้เป็นผู้ที่แสดงธรรมและบัญญัติธรรมวินัยไว้โดยดีเป็นผู้ที่นำทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เฮาทุกคนนี้หาก
มีการฝึกฝนโดยดีก็สามารถเข้าถึงเนาะสิ่งต่างๆหรือสิ่งที่สูงสุดได้สังเกตเบิ่งการกระทำของเฮาบ่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดอะไรอันนึงเรื่อยๆเฮ็ดตลอดนี่เนาะเฮาก็จะเข้าใจสิ่งนั้นๆคือพระพุทธเจ้านี่เพิ่นจะเน้นเรื่องการตรัสรู้หรือว่าฮู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้เนาะเพิ่นก็แน่วแน่สมจิตสมใจใส่ก็ประสบผลสำเร็จได้ก็คือตรัสรู้นะฮู้ในความเป็นมนุษย์ฮู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมศาสตร์ฮู้ในสิ่งต่างๆที่จะกำลังจะเกิดขึ้นก็ดีเนาะแต่ว่าเพิ่นจะบ่เว้าเนาะเพิ่นจะบ่บอกว่าโอ้อนาคตต้องเป็นนั้นนั้นนี่เนาะเพิ่นจะบ่เว้าเนาะพุทธเจ้าอันนี้ก็คือกรรมของเฮาเนาะบุญนำกำแต่งหัวข้อทำบุญนำกำแต่งกรรมของเฮาทุกคนที่เกิดมาแล้วเนาะวันนี้เฮาจะมายกตัวอย่างเนาะเล็กน้อยๆตัวอย่างเช่นมีหลายคนเนี่ยอาจจะสั่งเนาะสั่งเป็นหมูเป็นม้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะสั่งสัตว์ต่างๆนี่โอ้อันนี้นะอย่าไปเฮ็ดเด้ออย่าไปสั่งสัตว์สาบสิ่งทั้งหลายยกตัวอย่างคือแมวนี่นะเนาะยกตัวอย่างคือแมวนี่บางเธอเนี่ยเฮานั่งอยู่ซื่อๆก็มาลอดตีนลอดขาอันนั้นอันนี้อันนี้บางคนก็เตะนั่นนั่นนี่อันนี้ก็โอ้อย่าไปเห็นเด็กท่านผู้ฟังทั้งหลายเนาะเพราะว่าแมวนี่เป็นสัตว์ที่ในขั้งพุทธกาลนี่พุทธเจ้าเนาะเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้านะแมวนี่เนาะเพิ่นจะใส่ให้ไปปราบหนูเนาะแต่สมัยความพุทธกาลเนาะพุทธเจ้าเนี่ยจะใส่ให้ไปปราบหนูเพราะว่าหนูเนี่ยจะมากัดเครื่องกัดของของเพิ่นแล้วเพิ่นก็จะใส่แมวเนี่ยไปเข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็สนหลายเฮาเดี๋ยวนี้หั่นเห็นแมวก็จะรังเกียจสนหลายจะรังเกียจเนาะรังเกียจตีบางคนก็จะเอาขวานฟาดเมื่อไรนั่นนี่เนาะอันนี้ก็ระวังเดี๋ยวมีผลกรรมตามมาแน่นอนเนาะมีผลกรรมตามมาแน่นอนฉะนั้นให้เฮาทุกคนท่านฟังทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อย่าไปเฮ็ดอย่าไปสั่งอย่าไปตบไปตีสัตว์สาวสิ่งต่างเพราะว่าเฮาเกิดมาอยู่ในโลกนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนทั้งกันทั้งนั้นเนาะบ่ว่าสัตว์บ่ว่าจะเป็นคนเฮาก็เป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้เนาะอันนี้ก็คือผลกรรมต่างๆที่นํามาบรรยายในมื้อนี้เพื่อจะเป็นข้อคิดกติเตือนใจให้แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กําลังรับฟังในนี่เนาะอันนี้ก็คือหัวข้อทําบุญนํากําแต่งที่ทางอาตมาได้เว้าไปก็บางว่าจะเป็นคติเตือนใจให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กําลังรับฟังบ่หลายก็หน่อยเนาะเอาต่อไปในการจะได้อาราธนานิมนต์ทั้งพระอาจารย์สมชุกเพิ่นมีหยังเสริมอีกนอกจากที่อาตมาได้นะหรือว่าขน่อยได้เว้ามาทั้ง4อย่างนี้เนาะเอาต่อไปก็ขออาราธนานิมนต์ทั้งพระอาจารย์สมชุกเนาะในสากลโลกนี้มีแต่บาปกับบุญขันสิปุ่นกันมาบาปหลายบุญหน่อยมีทั้งแขวนมีทั้งหอยบ่เพียงกันเสมอซ้ำบาปนั่นโตสีดำบุญนั่นขาวสะอาดแจ้งบ่แดงเนื้อด่างดำบาปนั่นเปรียบดังน้ำต้มคุณบ่มีใสทานอไมศีลอไมได้แก่ทานเป็นต้นคนเฮาเฮ็ดบุญนั่นมีหน่อยคอยไปแต่ทางบาปตายแล้วอาบน้ำห้อนบุญบ่ต้อนส่งส่วนบ่มีมือว่าสิเย็นแท้แล้วนักขอความสุขสบายดีความสุขขีเจริญธรรมจงมาเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนใจดีคนลาวทั่วแดนมิตรแฟนๆรายการธรรมะทุกภาคส่วนที่ได้รับการรับฟังอยู่ในขณะนี้ดังที่พระอาจารย์แสงไสได้ให้ข้อคิดในเรื่องของกรรมนะคำว่าบุญน้ำกำแต่งเนาะหมายความว่าบุญนะบุญเป็นสิ่งที่สะอาดนะคำว่าบุญนี่เป็นสิ่งที่สะอาดนะเป็นสิ่งที่สัมหะนะจิตใจเป็นสภาวะที่เบิกบานเฮ็ดให้ผู้ใดได้เข้าไปใกล้แล้วมีความสุขภายในจิตใจได้เฮ็ดได้เกิดขึ้นแล้วมีความสุขอันนั้นหมายความว่าเป็นสภาวะของบุญนะบุญน้ำนะกำแต่งทุกคนทุกท่านที่มีความรู้สึกนะทางกายก็ดีนะทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีมีทางกายนะอันประกอบด้วยนะธาตุดินน้ำลมไฟนะธาตุ4แล้วว่าขันธ์และขันธ์5
อันนี้สิ่งที่ประกอบขึ้นนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีบุญนะเพราะว่าผู้ที่มีบุญนี้นะเป็นผู้ที่ประเสริฐนะกว่าบุคคลที่อาภัพนะเฮาจะสังเกตได้ง่ายๆว่าบุคคลที่บ่มีบุญนี้นะเป็นบุคคลที่อาภัพนะแม้นแต่ที่เกิดมาก็ยังอาภัพนะบางคนก็ง่อยเปี้ยเสียขานะตาบอดหูหนวกนะพิกลพิการเป็นลักษณะว่าบุญบ่พอนะหรือว่าบุญบ่เต็มนะอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่บุญนำนะถ้าว่าเฮาเฮ็ดดีนะประพฤติดีมาแต่ก่อนเฮาก็สิมีบุญนำไปทางที่ดีที่งามแต่ถ้าเฮาเฮ็ดผิดเฮ็ดบ่ถูกต้องนะก็จะเป็นผลบาปนะบาปนั้นก็จะนำไปทางที่บ่ดีบ่งามนะทีนี้ถ้าเมื่อบุคคลใดที่มีบุญแล้วก็ควรที่จะสร้างสมบุญนั้นให้เต็มพร้อมเสมอเปรียบเสมือนกับว่าน้ำนะที่คอยหับนะหรือว่าองค์แองไหนะที่คอยหับน้ำนะน้ำฝนอยู่ตลอดเวลานะถ้าเฮาสะสมบุญนี้นะก็จะเต็มไปในวันข้างหน้าเองนะบุญนี้เป็นเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเสบียงนะเป็นเสบียงอาหารในการรอเลี้ยงนะนำไปเพื่อเป็นผลในการที่เฮาจะใช้ชีวิตนะดำรงชีวิตประจำวันแล้วก็สืบต่อไปในอนาคตข้างหน้าอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญนะเฮาสิทุกข์สิรวยสิจนสิหั่งมีดีได้สิเป็นคนงามคนขี้ร้ายนะสิเป็นคนสูงคนเตี้ยคนดำคนขาวอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นกรรมแต่งนะเมื่อเฮามีบุญแล้วนี่กรรมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะจะตบแต่งให้เฮามีความสุขนะแล้วมีความงอกงามขึ้นนะคำว่ากรรมนี่ก็บ่แม่นสิ่งที่เฮาคิดหรือว่านอกเหนือออกจากสิ่งที่เป็นจริงกรรมนี้เป็นคำกลางๆนะกรรมะนะกรรมะนี่หมายความว่าเป็นการกระทำนะการกระทำบุคคลทุกๆคนที่ได้ใช้ชีวิตบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะยืนเดินยืนย่างนั่งนอนนะในการใช้ชีวิตประจำวันทุกๆคนนะที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ดีแต่ส่วนหลายแล้วคนทั้งหลายสิบ่ค่อยสนใจเรื่องของกรรมหรือว่าเรื่องของบุญหรือบาปบ่ค่อยศึกษาให้เข้าถึงที่ส่วนหลายก็สิคิดไปในเรื่องของการทางโลกหลายก่อนเพราะว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคุกคีมกมุ่นแต่เรื่องของการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ค่อยได้ศึกษาเรื่องของบาปของบุญเรื่องของกรรมก็เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะก็เฮ็ดให้บ่มีทางออกหรือว่าแก้ปัญหาบ่ได้ทีนี้เฮาก็บ่ควรสิไปนะสิไปโทษแต่กรรมอย่างเดียวก็บ่ได้นะว่าในทางพุทธศาสนานี้หมายความว่าให้เชื่อนะให้มีศรัทธาในเบื้องต้นนะศรัทธาในที่นี้นี่บ่ได้หมายความว่าเชื่อแบบงมงายนะบ่แม่นเชื่อแบบ belief นะ belief นะแปลว่าเชื่อแบบงมงายนะเชื่อบ่มีเหตุผลหรือว่าเชื่อแบบบังคับให้เชื่อนะแต่ว่าศรัทธาในพุทธศาสนานี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า confidentซึ่งเป็นความหมายที่นักแน่นนะหมายก็ว่าให้มีความมั่นใจนะบ่แม่นเสือแบบลุ่มๆแรงๆนะเสือมือเศร้ามือแรงก็หมดความเสือนะเพราะฉะนั้นนี่ความเสือจะต้องเป็นความเสือที่ประกอบไปด้วยปัญญานะมีเหตุมีผลและก็มีความมั่นใจนะมั่นใจสูงนะหมายก็ว่าเสือในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสือนะเฮ็ดดีนะแน่นอนล่ะผลจะต้องเป็นสิ่งที่ดีเกิดตามมาถ้าเฮ็ดซัวหรือว่าเฮ็ดสิ่งที่บ่ดีแน่นอนผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่บ่ดีเพราะฉะนั้นนี่เฮาอาจจะเบิ่งและก็กำหนดด้วยตนเองบ่ได้บางคนว่าโอ้ขะน้อยก็เฮ็ดดีมาตลอดนะหมายความว่าเฮ็ดดีให้ถูกดีนะบ่แม่นเฮ็ดดีเพื่อที่จะให้นะสังคมหรือว่าคนอื่นยกย่องหรือเฮ็ดเอาหน้าเอาตาหรือว่าเฮ็ดเพื่อที่จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานนะอันนั้นคือการเฮ็ดดีบ่ถูกการนะดีสนิทนี้คือดีแบบนะปอกๆแบบโลกนะดีแบบลักษณะว่าเป็นกับแป้งนะที่มาตบแต่งนะเฮ็ดให้งามภายนอกนะแต่ว่าดีลักษณะว่าบ่มีไผย่องบ่มีไผสนใจแม่นบ่มีไผฮู้แต่ว่าเฮ็ดไปด้วยความเต็มใจอันนี้หมายความว่าเฮาเฮ็ดดีโดยบ่ต้องไปหวังหรือให้ผู้อื่นมายกย่องหรือเห็นใจแต่เฮาก็เฮ็ดดีตลอดเวลา
และการเฮ็ดดีนี้ก็ต้องให้ถูกต้องกับกาลเทศะเวลาสถานที่เนี่ยเพื่อบ่ให้บุคคลอื่นนั้นมีความอิจฉาหรือว่าเห็นแล้วบ่ถูกตาหมายความว่าเฮ็ดดีเกินหน้าเกินตาอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อตัวเองเนี่ยแล้วก็คนรอบข้างเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเฮ็ดวางตนตัววางทัศนคติความคิดความอ่านในการอยู่ดำรงชีวิตให้ถูกต้องเนี่ยทีนี้กรรมนี่ก็อาจจะส่งผลในระยะสั้นก็ได้ระยะยาวก็ได้ดังเช่นในสมัยพระพุทธกาลนี้หลวงพ่อพระโมคคัลลาหลวงพ่อพระโมคคัลลานี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่ว่าในสมัยที่เพิ่นเคยเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นบุคคลที่หับไส้นะดูแลเบิ่งแยงนะมารดาหมายก็ว่าเบิ่งแยงอุปถากแม่เพิ่นแม่เพิ่นตาบอดนะแต่ว่าด้วยความที่หลงเสือนะหลงเสือเมียนะหรือว่าผู้เป็นลูกสะใภ้ยุแย่นะเฮ็ดให้มานพนี่หรือว่าเฮ็ดให้อดีตพระโมคคัลลาในสมัยนั้นไปฆ่าแม่นะเฮ็ดให้แม่นี่จะต้องตายแต่ว่าด้วยความหักของลูกคือผู้เป็นมนุษย์นี่แหละก็เลยเฮ็ดคิดย้อนหมายก็ว่านำแม่ออกไปฆ่าอยู่ที่ป่าแต่ว่าออกไปแล้วก็ไปเฮ็ดเสียงเป็นโจรสีรอบสีฆ่าแม่แต่ว่าด้วยความหักแม่หักลูกผู้เป็นแม่ได้ห้องคอไว้ห้องคอหลายที่สุดก็คือให้ลูกซ้ายหนีไปเพราะว่าโจรสิมาฆ่าแม่ให้แม่ตายผู้เดียวเพราะว่าแม่นี่เฒ่าแก่แล้วแต่ว่าลูกยังหนุ่มน้อยอยู่ให้หนีจากโจรสิมาฆ่าแม่ความหักของแม่นี่เทว่ายิ่งใหญ่เหลือหลายเพราะฉะนั้นตั้งแต่อดีตศาสตร์ของหลวงพ่อหรือว่าพระโมคคัลลานะนี้นะได้นำกรรมตัวนั้นแหละที่ว่าได้ทุบได้ตีแม่ในอดีตศาสตร์นั้นมาถึงปัจจุบันจนถึงเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังบ่หมดสิ้นแห่งกองกรรมนั้นยังถูกทุบถูกตีเส้นคือกับเพิ่นตีพ่อตีแม่ตีแม่ในขณะนั้นคือกันหมายก็ว่าเพิ่นได้ถูกผู้ที่บ่หวังดีนะไปทำลายเพิ่นแต่ด้วยการกำหนดหรือว่าฮู้ทันว่าจังไหนเพิ่นก็หนีกรรมบ่พ้นเนี่ยหมายก็ว่าต้องยอมสละชีวิตเพราะว่าคันหนีจากเวลานี้ในปัจจุบันนี้ชาตินี้ก็จะบ่พ้นคือเก่านะในอนาคตข้างหน้าก็ต้องถูกตีอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นยอมนะจำนนให้เขาตีซะนะแล้วก็ถือว่ากรรมนั้นก็ถือว่าสิ้นไปนะอันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เห็นนะหมายก็ว่าผู้ที่เฮ็ดกรรมแล้วก็เห็นกระทันตานะก็มีเนาะเนี่ยเพราะว่าในช่วงหลังๆนี้อาตมาได้ไปถามบุคคลหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ห้องหมอปวดตาศูนย์พิการซึ่งก็เป็นเด็กน้อยนะถามว่าเป็นยังจึงตาบอดข้างเดียวนี่แล้วก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเราก็ได้ไปเฮ็ดในสิ่งที่บุรีบ่งามหมายก็ว่าไปยิงป่าไปยิงป่าแต่ว่าบังเอิญเนาะยิงไปยิงมาด้วยความสนุกสนานของเด็กน้อยนะแต่บ่ฮู้ดอกว่ากรรมคืออย่างหรือว่าสิ่งที่ถูกต้องหรือผิดพลาดแต่ว่าด้วยความมวนซื่นของเด็กน้อยในขณะนั้นยิงไปยิงมาก็เลยเป็นยิงเอาตัวป่าแหละแต่ว่าบ่ถูกป่าซะไปถูกขี้หินถูกน้ำฟ้องเข้าตาบัดนี้ฟ้องเข้าตาแล้วก็เฮ็ดให้มึนบ่ได้นะแสบตาแล้วก็ไปหาหมอสุดท้ายก็เนี่ยเฮ็ดให้ตาเรานั้นเสียไปข้างนึงอันนี้คือกรรมหมายก็ว่ากรรมที่เห็นท่านหูท่านตาในปัจจุบันนี้เลยนะบ่ต้องไปรอชาติหน้าหรือภพหน้าอันนี้คือกรรมแล้วอีกอันนึงเนาะก็คือกรรมที่ส่งผลให้ในระยะยาวนะหมายก็ว่าแต่ตอนช่วงเป็นบ่าวเป็นสาวก็อาจจะมีความสุขสนุกสนานและเพลิดเพลินเจริญใจตอนยังหนุ่มยังน้อยนะมียะพอหนึ่งนะแล้วก็เป็นผู้หักผู้แพงน้ำอัตมาก่อนเพิ่นจะเสียชีวิตหรือว่ามรณภาพเพิ่นก็ได้ถวายความหู้มอบหมายให้พระอาจารย์เองได้นำเอาเรื่องของกรรมเพิ่นเองเนาะได้มาเผยแพร่นะเพราะว่าเพิ่นหันในช่วงสมัยเป็นเด็กน้อยนะเพิ่นก็มีความสุขคือกันนี่แหละไปทุ่งนาก็ไปเห็นตอเฟืองเนาะตอเฟืองนี่เขาเกี่ยวเข้ากับลังเหลืองหุ้ยๆเนาะกำลังคักๆแต่ว่าด้วยความมวนซื่นของเด็กน้อยนะขึ้นไปถึงเถียงนาแล้วก็ไปเห็นหนูเนาะหนูผูกตัวบากใหญ่แลนออกแลนเข้าก็เลยโอ้เฮ็ดจังได๋สิได้หนูตัวนี้เนาะซะก็เลยไปดักซุ่มเอาพ
พราะไปรักซุ่มหนูแล้วก็จับหนูได้ก็เลยหาวิธีอยากจะมวนซื่นได้บัดนี้ก็ไปเห็นน้ำมันอยู่หันน้อยนึงแล้วก็มาเอาน้ำมันมาแล้วก็มาเทใส่หางตัวหนูนะเมื่อเทใส่หางตัวหนูแล้วก็เอากับไฟมาขีดนะขีดใส่หางตัวหนูนั่นแหละแล้วก็ปล่อยหนูน่ะไปตามทุ่งนาบัดนี้โอ้ยคิดสภาพไม่ออกหนูน่ะเข้าไปทุ่งนามันต่อเฟืองแห้งๆเนาะไหลบ่ซั่นไฟใหม่เพิ่นก็โต๊ะมืออยู่ถึงเถียงนากับม่วนเนี่ยแต่ว่ากรรมตัวนั้นแล้วส่งผลมาให้เพิ่นจนถึงอายุเพิ่นแก่เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานนี่อ่ะเป็นโรคอันนึงนะแต่ว่าเป็นลักษณะพิเศษนะเมื่อเพิ่นเข้ามาสู่ผ้าเหลืองหรือว่าเพิ่นได้มาบวชแล้วนะเพิ่นมาบวชช่วงหลังจากที่เพิ่นได้ศึกษาธรรมะแล้วเพิ่นบวชปฏิบัติธรรมจนว่าเข้าใจในธรรมแล้วก็ระลึกทราบได้ระลึกผลกรรมเพิ่นได้เฮ็ดมานั้นเพิ่นก็ได้เห็นว่าขาเพิ่นนี่ออกห้อนออกคนเนี่ยขาทั้งสองข้างแดงเนี่ยแดงออกห้อนออกคนเนี่ยกินย่างบ่ได้ไปบ่ได้เจ็บปวดทรมานหลายเพิ่นรู้สึกเลยว่าอันนี้คือกรรมเพิ่นได้เฮ็ดในช่วงอดีตตอนเป็นเด็กน้อยเพิ่นก็ได้สำนึกแต่ว่าการสำนึกกรรมนี้หรืออีเอิ้นอีกนึงว่าอโหสิกรรมเนี่ยอโหสิกรรมหมายความว่าสิ่งกรรมที่ว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้เฮ็ดไปแล้วนะแต่ว่าได้อโหสิกรรมหมายก็ว่าลดนะลดจากความที่กรรมนักนะมาเป็นกรรมที่ว่าดีนะดังนั้นจึงว่าคนทั้งหลายในโลกนี้เนาะบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามถ้าหากว่าเฮายังมีชีวิตอยู่นี่เฮาได้เคยล่วงผิดพลาดนะในการใส่วาจาก็ดีนะกายก็ดีนะจิตใจก็ดีไปกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันในขณะที่เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่าได้ในขณะที่เฮาอยู่นำสังคมในโลกนี้ให้ถ้าเฮามีโอกาสให้เฮาพยายามแล้วก็หาโอกาสนั้นไปขอขมาลาโทษนะขอบอกตรงๆต่อหน้าผู้ที่เฮาได้ล่วงละเมิดไปนั่นแหละว่าเฮาได้เฮ็ดผิดพลาดไปแล้วนะสิ่งใดที่บ่ควรหรือบ่สมมาประควรก็ให้ผู้ที่ได้รับนะการกระทำหรือว่าการที่เฮาได้ด่าได้เว้าไปหั่นนะให้ยกโทษอโหสิกรรมให้นะถ้าต่างฝ่ายต่างอโหสิกรรมให้กันหมายก็ว่ายินดีแล้วก็บ่เอาโทษโกรธแค้นกันแล้วก็มีความสุขนำกันอันนี้ก็หมายก็ว่าจะเฮ็ดให้เป็นบุคคลที่มีบุญเสมอกันแล้วก็นำไปสู่พบข้างหน้าหมายก็ว่าบ่มีกรรมอีกแล้วนะในปัจจุบันชาตินี่ก็บ่มีในชาติหน้าก็บ่มีเนี่ยแต่ว่าเฮาก็บ่ได้สักส่วนนะหมายก็ว่าให้ยอมด้วยจิตใจด้วยการกระทำตนเองเนี่ยบ่แม่นว่าเฮาสิไปบังคับนะหมายก็ว่าให้มีจิตใจที่จะอยากไปอโหสิกรรมแท้ๆนะดีกว่าเฮาสิไปรอถ้าอโหสิกรรมในช่วงตอนที่ตายแล้วหรือว่านอนอยู่ในโรงแล้วจึงไปเคาะโรงป๊อกๆอโหสิกรรมในเด้อได้เฮ็ดผิดพลาดมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอันนั้นเฮาบ่เฮ็ดได้แต่เพียงแต่รูปแต่ภาพทางนอกแต่ว่าบ่ได้สำนึกมโนนึกหมายความว่าผู้ที่ตายนั้นบ่ได้ลุกขึ้นมาเว้านำเฮาบ่ได้มาบอกว่าอโหสิกรรมให้ละเด้อเนี่ยบ่มีเพราะฉะนั้นนี่บ่เป็นรูปธรรมนะสิเป็นเพียงแต่ว่าเฮาเว้าฝ่ายเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่ก็บ่เกิดประโยชน์หลายเพราะฉะนั้นการที่เฮาจะให้ผู้อื่นนั้นยกโทษอโหสิกรรมให้เฮาจะต้องเป็นผู้ริเริ่มหรือว่าเป็นฝ่ายเข้าไปหาเขาเจ้าเสียก่อนเฮ็ดให้เขาเจ้านั้นยอมรับว่าเฮานั้นได้มีเจตนาที่ดีนะบ่ได้มีเจตนาที่ร้ายในสิ่งที่เว้าผ่านมานั้นก็ถือว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าเป็นอารมณ์บางครั้งคราวนะแต่ว่าเฮาอารมณ์ดีแล้วเฮาก็พยายามปรับจูนความคิดแล้วก็การกระทำให้เสมอกันอันนี้ก็จะเกิดให้เฮ็ดให้สังคมมีความสุขประเทศชาติมีความสงบตามมาแล้วทุกคนก็มีความหักแพงกันสามัคคีกันอันนี้ก็หมายความว่าเฮาได้ปลงซึ่งความคิดนะที่เป็นอคติซึ่งกันและกันเฮานำความคิดที่เห็นผิดนั้นไปสู่สิ่งที่เห็นถูกต้องนะไปนำกันแล้วในเรื่องของกรรมนี้เนาะก็หมายความว่ามีหลากหลายนะแต่ว่าบุคคลที่จะเสื่อหรือบ่เสื่อนั้นก็แม่นต้องใส่ปัญญาพิจารณาไต่ตองหรือว่ากันกองเสียก่อนว่าเฮาสิเสื่อแบบใดจังสิเป็นเหตุเป็นผลถ้าว่าเฮาบ่เสื่อแต่ว่าสิ่งที่กำลังที่จะเกิดขึ้นต่อหน้านี้แต่ว่าเป็นจริงนะอันนี้เฮาก็ถือว่าต้องยอมรับแต่ว่ากรรมนี้ก็ส่งผลในแต่ชาตินี่แหละถ้าชาตินี้บ่ดีนี่กรรมหน้าก็ถือว่าบ่ดีไง
ชาติหน้าชาตินี้นี่บ่สำคัญนะสำคัญที่ว่าเฮาเฮ็ดปัจจุบันให้ดีที่สุดนะแล้วก็หาเฮาเชื่อว่ามื้อนี้มีมื้ออื่นก็ต้องมีเดือนนี้มีเดือนหน้าก็ต้องมีปีนี้มีปีหน้าก็ต้องมีชาตินี้มีชาติหน้าก็ต้องมีถ้าเฮาเชื่อแบบนี้ทุกอย่างก็จะสบายแล้วก็จะเชื่อไปในตัวอันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะเรื่องบุญน้ำกำแต่งเนี่ยส่วนทางไม่ออกแกนไตเพิ่นมีความคิดตื่นมาหรือจังใดโดยก็มีแต่ว่าอยากขอเชิญชวนบรรดาท่านชาวพุทธบริษัททั้งหลายอย่าลืมไปฟังกันธรรมเทศนาที่วัดป่านาคูน้อยเวลา 13:00 ถึง 16:00 แรงเนาะแสดงธรรมโดยพระอาจารย์แก้วพระจันทร์วัดป่าดงบางคายถึงว่ามาจากอันโครงการสติมาปัญญาเกิดของเฮาเนาะแล้วก็โครงการพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาหรือว่าคพพแล้วก็ว่าวิทยาลัยสูงปงตื้อเนาะเพื่อเชิญไปฟังการเผยแพร่ศีลธรรมเนาะแล้วกันหลังจากนั้นก็เชิญเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานในการสวดอภิธรรมหรือว่าสวดมัตติกาบางสกุลเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของยะทันนายดร.มหาสารีกันตาสิโรอดีตประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและวิปัสสนากรรมฐานทั่วประเทศซึ่งเพิ่นได้ปลงสังขารแล้วในวันที่10/9/2013นี่แล้วก็เชิญไประลึกเนาะไปทำบุญทำกุศลน้ำเพิ่นเนาะเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเพิ่นแล้วก็จะมีทุกๆเช้าจะมีการตักบาตรเนาะทุกๆเช้าวันอาทิตย์นี่โดยพระสงฆ์80รูปอยู่ที่วัดป่านาคูน้อยนั่นแหละขอเชิญท้าวพุทธบริษัทที่ว่าใจบุญใจกุศลทั้งหลายไปพัวพันน้ำเพลินน้อมมีกรรมการเพิ่นจัดแต่งไปด้วยดีจะไปเป็นเจ้าภาพจะศรัทธาในการทำโรงทานหรือว่าถวายผ้าไก่จีวรหมดต่างๆหรือว่าวัตถุปัจจัยเพื่อจะได้ก่อได้สร้างเนาะได้สร้างบอนไว้อัฐิของเพิ่นหรือว่าไว้สร้างอันนะบอนที่ว่าอนุสรณ์สถานให้เพิ่นไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของเพิ่นที่ได้สร้างได้สะสมผ่านมาเนาะก็ขอเชิญแล้วก็ในการต่อไปก็ขอเชิญนะท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านเนาะที่ว่ามีคําถามอย่างบ่อยากถามพระอาจารย์สมสุขมโนธรรมกับพระอาจารย์แสงไสก็ขอเชิญโทรมาในเบอร์โทรที่ว่า3 0302 000 821เนาะขอเชิญโทรมาในเวลานี้จะเปิดโอกาสให้เนาะสบายดีจะสบายดีขนาดมาลูกให้สมบูรณ์แม่นะพี่ครับพรอนาพรวิทยุลุงพรวิทยุลุงจังหน่อยเนาะเสียงดังพรวิทยุลงเลยเนาะพรวิทยุลงเลยค่ะนายถามอีกข้างหน้าจะถามละถอยลูกให้เป็นคนแม่เลยนะมันมีกรรมบ่ที่ว่าจังได๋ว่าจังได๋ก็บ่ค่อยได้ยินครับเพิ่นว่าจังๆว่าลูกเป็นแม่นี่นะมีกรรมบ่เพิ่นว่าจะถามจังซี่หมายความว่าเฮ็ดใส่พ่อสิแม่สิบ่โอ้คือได้กรรมแล้วเฮ็ดใส่พ่อสิแม่นี่บ่บ่าวสู่เพิ่นฟังโอ้กันอันนี้นี่เฮ็ดให้พ่อสิแม่หรือว่าการกระทําที่เฮ็ดให้พ่อแม่เสียใจนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมแล้วเด้เนี่ยในทางพุทธศาสนาก็ถือว่ากรรมนักแต่ว่าก็ยังบ่นักทั่วการฆ่าพ่อฆ่าแม่นะเฮ็ดให้พ่อแม่เสียใจนี้ก็ถือว่าเฮาก็ได้บุญได้บาปนะพ่อแม่ก็ได้บาปนั่นเด้เพราะว่าให้เด้นะเสียใจนะเพราะว่าลูกได้กระทําสิ่งที่บ่ถูกต้องนะที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกดีแต่ว่าลูกบัดกลับเป็นคนอัปปี่จังซี่ก็ถือว่าเป็นบาปอะเด้นะในเรื่องของอนันตริยกรรม5นะพระพุทธเจ้าตัดไว้เลยในอนันตริยกรรม5หมายก็ว่ากรรมที่บ่มีในระหว่างนะบ่ปานนี้ไผเลยกรรมตัวนี้เป็นกรรมหนักที่สุดหมายก็ว่าถ้าตายปุ๊บก็แม่นตกไปสู่นรกอเวจีหมายก็ว่าเป็นกรรม1ฆ่ามารดาหรือว่าฆ่าแม่นะ2ฆ่าบิดาฆ่าพ่อนะแล้วก็3ฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ประทุษร้ายหรือว่าทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วก็อันสุดท้ายคือมีการยุยงหรือว่าอายุแย่ให้พระสงฆ์แตกแยกกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปเป็นอนันตริยกรรมเนี่ยตายไปแล้วก็ตกนรกอันนี้ตามคติทางพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้คือกันเนาะเป็นอย่างซั่นเด้เนี่ยขอเชิญสายที่2เนาะมีบ่เนาะ
ขอเชิญโทรมาเปิดโทร03020008210เนาะแต่ว่ามีเวลาอยู่เฮาได้6นาทีเนาะอาจารย์ผู้ที่เฮ็ดกระทำผิดนะผิดพลาดตัวพ่อแม่นะแต่ว่าด่าก็ตามดีนะด่าก็ดีหรือว่าได้มีการใส่วาจาได้นึงนะที่เฮ็ดผิดพลาดผ่านมานะเฮาสามารถแก้ไขได้หมายความว่าเฮาแต่งขันห้านะแล้วก็ขอขมาเพิ่นนะในช่วงเพิ่นมีชีวิตนี่ได้นะแต่มันตายแล้วก็ที่ว่าไปอ้อนวอนอยู่ในโรงในเมนหรือว่าในธาตุก็ถือว่าอยากยากอยู่ได้เพิ่นเพิ่นบ่ลุกขึ้นมาบ่มีประโยชน์หยังเนาะบ่มีประโยชน์บ่มีประโยชน์หยังบ่แตกต่างกับเฮาเฮ็ดอาหารไปเคาะโรงเพิ่นนี่แหละออกมากินเด้ออีแม่เด้อออกมาหับศีลเด้ออันนี้เห็นหลายเนาะตัวนี้เห็นหลายอันนั้นฉะนั้นอย่าคิดอายเนาะทุกคนอยากอายเนี่ยแต่งคัน5อันขอสมาพ่อแม่เนี่ยเคยได้ยินมาละหลายคนน่ะนะครับอายเด้อายแน่เนาะอย่าอายเด้อเนาะอย่าอายฉะนั้นจงตั้งสติดีแล้วก็ไปบ่ต้องอายนะบ่ต้องอายนะเพราะว่ากรรมการเฮ็ดให้พ่อแม่นี่ส่งผลให้ตอนเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ตอนตายเนาะ 100% เลยตัวนี้โดยการทำความดีนี่บ่ต้องอายเนาะก็น้อยนะแม่นๆบ่ต้องมีความกล้าหาญแม่นๆในสิ่งที่ถูกต้องบ่ง่ายซะเพราะว่าพ่อแม่นี่เป็นเสมือนกับพระอรหันต์ของลูกเด้เป็นพระพรหมเป็นผู้สูงสุดนะพ่อแม่นี่ถ้าว่าลูกผู้ใดเฮ็ดนำพ่อแม่ดีนี่ก็หน้าที่การงานก็เจริญงอกงามเด้สิสังเกตเป็นนั้นผู้ใดเฮ็ดแต่พ่อแม่บ่ดีตั้งแต่ต้นนะจนฮอดเฒ่าฮอดแก่ก็สิตกมาถึงตัวเองถึงลูกตัวเองได้บัดนี้ก็สิใส่สนองไปต่อไปก็คือเพิ่นว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาจะได้ทั้งซั่นเนาะแม่นอันนี้เฮ็ดจังได๋ได้อันนั้นนะเฮ็ดดีก็ได้ดีเฮ็ดชั่วก็ได้ชั่วอันนี้เป็นผลที่ว่าเห็นชัดเจนหรือว่าแจ้งนะเป็นผลอันนึงแล้วก็เรื่องของกรรมที่พระอาจารย์แสดงว่าเกิดมาต้องใส่กรรมหมายก็ว่าทุกคนก่อนสิใส่กรรมเนี่ยก็มีแหละเนาะก็สิใส่ทั้งกรรมใส่ทั้งหนี้แหละนะเพราะว่ามีหนี้พอใส่แต่กรรมนี่บ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดทิ่มไว้ทิ่มไว้แล้วก็บ่รับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นนี่เฮาเฮ็ดสิ่งใดเฮาต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นสิ่งว่าเฮ็ดการงานเฮ็ดเวียกงานนี่เฮาต้องเฮ็ดแล้วรับผิดชอบพร้อมได้เมื่อผิดพลาดแล้วก็ยอมรับแก้ไขบ่แม่นว่าเถียงทุลังยับไปข้างหน้าอยากเอาชนะจังซี่ก็แฮงเป็นกรรมตื้มตู้ดไปข้างหน้าเด้ออันตรายเพิ่มกรรมเฮ็ดให้ตัวเองบ่มีความสุขให้เข้าใจว่ากรรมคือการกระทำเนาะกรรมคือการกระทำเพราะว่าทุกคนนี่ยอมกระทำอยู่แล้วแต่ว่าการกระทำนั่นต้องประกอบไปด้วยเจตนาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีเจตนาในการเฮ็ดนะสิ่งที่บ่ดีก็เป็นกรรมเด้ดังที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวาทามิเจตนิตวากัมมังกรุติกาเจนวาจายมนัสสานั่นก็หมายความว่าภิกขุทั้งหลายเพิ่นว่าเฮากล่าวว่าเจตนานี่คือตัวกรรมเนี่ยสัตว์ที่กระทำกรรมด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดียอมมีการปรุงแต่งเนี่ยความคิดนี่หมายถึงว่าจะมีผลในเบื้องหน้าเนี่ยหมายถึงว่าผลแห่งกรรมเนี่ยที่ตัวเองได้กระทำนั้นนะทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีนักเลยเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดตัวใดเพราะนั้นเฮาเฮ็ดจริงใดเฮาควรที่จะปรับและแก้ไขดีที่สุดเนาะเฮาบ่ควรที่จะปล่อยไว้นะโดยฉะนั้นเฮาจึงว่าเฮาทำแต่กรรมดีดีกว่าเนาะมาแล้วสายที่2ฮัลโหลสบายดีมีหยังเนาะฉันขอถามแม่อันชุมมาพ่อแม่น่ะอันตนยังไม่ผัวก็ชุมมาได้บ่โอ้ยได้ลูกให้อาจารย์ตอบซะเนาะตัวนี้เนาะเพิ่นว่าจังได๋ก่อนสมมาพ่อแม่นะบ่ทันได้ผัวก็สมมาได้บ่โอ้ยสาธุอนุโมทนาสาธุเพราะว่าหยังสมมานี่สมมาตั้งแต่เกิดจนตายลูกเอ้ยเนี่ยบ่ต้องจําเป็นว่าได้ผัวแล้วจังสมมาดอกการสมมานี่เป็นการเฮ็ดคุณงามความดีตัวคือเฮาเฮ็ดบุญนี่แหละเฮ็ดแต่น้อยฮอดใหญ่จนตายบ่ต้องไปคิดว่าโอ้ได้ผัวแล้วจังสมมาหรือว่าได้ผัวแล้วจังเข้าวัดฟังธรรมอันนั้นเฮาอย่าไปคิดเด้อเป็นอคติตัวเองซื่อๆเพราะฉะนั้นนี่ฮิบหาแล้วสมมายามมีชีวิตอยู่เด้อก็ขอให้คติธรรมว่าเฮาอย่าปล่อยสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเลยละไปตามเวลาอันสมควรเฮาต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นนี้เนาะการที่เขาที่สนทนาธรรมกันในเรื่องบุญน้ำกำแตงก็ถือว่าสมมาประกวนในการเวลายับจอมอเข้ามาถึงผู้ดีเป๊ะเนาะนั่นก็ขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ทางบ้านจงปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยมีความสุขความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานให้ประกอบด้วยศีลธรรมคุณธรรมบ่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองให้มีแต่สิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นภายในตัวของท่านและครอบครัวของท่านทุกเมื่อทุกยามเทอญขออำนวยพร